โอ้โหวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยที่สุดของผมนะฮะกลับบ้านมาทำแบบถ่ายหนังเช้าจุดเย็นกลางแดดนะครับเป็นโปรเจกต์ลับนะครับจะบอกไม่ได้กลับมาปุ๊บมีอะไรวางอยู่บนโต๊ะเลยไหมครับนี่คือปุ๊บไม่ใช่แค่หนึ่งมาถึงสามฝาก subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า HomePod เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ป๊อปปูล่ามากนะครับตอนที่ออกมาครั้งแรกเพราะมันราคาเป็นหมื่นบาทเลยที่ผมซื้อมาแต่ผมอ่ะส่วนตัวชอบนะฮะชอบหลายอย่างในตัว HomePod เลยและใช้ประจำนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเปิดไฟด้วย HomePod สั่งทุกอย่างด้วย HomePod นะฮะชอบที่สุดของ HomePod อันเก่าก็คือว่าแม้จะเปิดเสียงดังแค่ไหน Hey Siri ปึ๊บขอยังไงก็ตามมันได้ยินเราอันนี้ HomePod Mini ตัวนี้คือเจนใหม่แล้วก็เจ๋งมากๆเลยมาแกะให้ดูก่อนดีกว่าเป็นไงห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับไม่ใช่ครับจริงๆอยากเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆก็อยากทำอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ที่ซื้อมาก่อนนะครับผมซื้อมาราคามา100 เหรียญเนี่ยปกติ3,000 กว่าบาทนะผมซื้อต้องบอกว่าอันนี้ได้ก่อนก็คือ4,600นะครับแม่น่าจะซื้อ Play 5ซื้อมากะอันนี้กะให้คุณพ่ออันนี้กะให้พี่สาวอันนี้ให้ตัวเองครับอืมใจดีอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าเห็นไหมฮะว่าเปิดฉากมาเนี่ยมันเป็นผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราซื้อให้คนอื่นเป็นของ Apple ที่เราซื้อให้คนอื่นที่ไม่ใช่ที่มันแบบมันเจ๋งๆอ่ะของ Apple เจ๋งๆที่เราซื้อคนอื่นแล้วคนที่ใช้ iPhone อยู่ได้อันนี้ไปมันจะแฮปปี้มากถ้าเขายังไม่มีนะครับคือราคาที่แบบว่าเป็นของขวัญที่แบบชั้นเลิศเลย100 เหรียญเนี่ยอันนี้ให้พ่อให้พี่ยังไม่แกะนะครับนี่749ฮ่องกงโอ้เท่าไหร่วะเนี่ยราคาฮ่องกงนะครับประมาณ 2,900 นะฮะเราก็ซื้อมา 4,600 โอ้โหเปิดมาแบบว่าเปิดมาแรงๆแม่งจะตกเลยนะฮะคืออย่างแรกคือโอเคเข้าใจกันนี่นะครับนี่เลยโอ้โหออกแบบไม่รู้จะออกแบบสวยกว่านี้ไงแล้วอ่ะผมว่ามันอยู่มากปลายตูดก็เป็น USB C นะครับปลายตูดเป็น USB C แบบนี้นี่ USB Type C จิ้มพวก power bank ได้ไหมวะยังไม่เคยลองอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าจริงๆนะครับวันนี้เป็นวันที่หลังแฉะเลยประมาณ18 รอบสายความยาวของสายนะครับผมครับโหยาวเว้ยใช้ได้ก็เท่าไหร่อ่ะเมตรหนึ่งเปล่ายาวประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยผมถือประมาณนี้เลยอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดเอา HomePod จิ้มกับ power bank ได้ไหมนี่ไม่ต้องเสียบปลั๊กบ้านนี่ปุ๊บจิ้มปุ๊บงงไหมลูกติดไหมลูกเฮ้ยมันมีขยับมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยดูติดนะครับกับ power bank นะฮะโอเคการดีไซน์นะครับเป็น mesh เขาเรียกฝรั่งเรียกว่า mesh ใช่ไหม mesh อย่างเงี้ยกดแรงๆก็จะบุ๋มไปนิดนึงก็จะกดแรงนะฮะดูใกล้ๆได้ไหมเห็นไหมสวยนะผมว่ามันสวยเฮ้ยวุดวึงข้างใต้กล่องเฮ้ยมีอ๋อมีอะแดปเตอร์ให้โง่ก็เลยว่าแม่งไม่ให้อะแดปเตอร์มานะครับโอ้โหจำเหมือนเดิมครับนี่ของผมเป็นฮ่องกงนะครับแหมรีบไปไหนมันก็อะแดปเตอร์แบบนี้ครับอันนี้จริงมันก็เท่มากนะที่มันเก็บแบบนี้ได้อะเนาะแต่มันก็ต้องใช้แปรงตัวแปรงอีกแต่ที่บ้านผมจิ้มแบบนี้ได้เลยก็แปลเป็นไทยเร็วๆแล้วมันมีในคู่มือนะครับมันก็บอกว่าถามว่าเหมือนแบบให้ดีเจให้เป็นดีเจให้หน่อยเลือกเพลงให้นะพยากรณ์อากาศให้แบบว่าเซตทัมเมอร์ได้เหมือน iPhone โทรศัพท์อยู่ไหนมันก็ส่งสัญญาณให้ผมก็ใช้ Siri ข้างหลังเนี่ยสมมุติแดงๆนะผมนะ Hey Siri turn off long light Hey Siri turn on long light ข้างล่างเนี่ยเวลาผมลงไปข้างล่างเนี่ยผมตั้งHomePod อันใหญ่ไว้นะผมก็แค่เดินบอก Hey Siri เปิดไฟตรงนั้นตรงนี้เพราะที่บ้านผมทุกอันไฟทุกดวงมันเป็นระบบแบบสั่งด้วยปากหมดนะฮะอ่ะไปเลยด้วย1แท็บบนนี้นะครับเพย์หรือพอสแท็บอันหน้า3แท็บกับหลังแล้วถ้าเกิดกดแล้วก็ค้างไว้เหมือนให้ Siri จะขึ้นมาแล้วก็สั่งงานมันนะครับกดปุ่มบวกค้างไว้นะฮะมันก็จะโทรไม่ต้องบอกได้มั้ยว่ากดปุ่มบวกค้างเพิ่มเสียงราคาจริง 3,000 แต่ซื้อมา 4,600 ก็ยังไม่โง่มากนะมันคุ้มกับการซื้อก่อนแล้วไงเนี่ยมันเข้าเนี่ย power bank ติดอยู่นี้นะครับให้รู้ว่าเสียบปลั๊กบ้านก็ได้นะอะแดปเตอร์ก็คือ USB C เข้าไปเลยในเป็น Type C เหมือนกันมันให้เราเซตอัพแบบนี้นะครับมันจะเจอเองเลยไม่ต้องถามมันถ้าใช้ iPhone นะฮะมันก็ให้เราเซตอัพเซตอัพไหมถามตัวเองดูถามใจคุณดูอยากเซตอัพไหมเซตอัพแล้วกันนะมันให้เราเลือกเราจะห้องไหนเบดรูมลิฟต์อินเสิร์ตขอน้อยนิดนะฮะวันนี้แบบเพลียมากขอเป็นแบบพอดแคสต์แนวพอดแคสต์นี่มันให้เราแบบใส่เซนเตอร์ถ่ายตรงกลางโชว์รู้จักกันยังมันเป็นสีเขียวรู้จักกันแล้วเสียงสวรรค์นี่คือการเสียงเซตอัพนะฮะเสียงเซตอัพอย่างนี้Apple ดีไซน์มาว่าเสียงนี้คือเสียงที่ทำให้เรารู้สึกแบบเซตอัพแบบอยู่ในโหมดเซตอัพอะไงทำไมเซตอัพนานเซตอัพอยู่เซตอัพอยู่ เร็วดีจะไปอาบน้ำแล้วโอ้เสร็จพอดีนะครับ
ตุ้ง HomePod is ready lady แล้วเกิดฟังเพลงพวกลิขสิทธิ์จะโดนอะไรบ้างวะเนี่ยนะอันนี้อันใหม่ขึ้นมาติดมาละปึ๊บอ่ะไหนบอกรู้จักกันแล้วมาดิลายวะ Apple เจอแล้วปึ๊บมาแล้วYou probably think เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แม่งเหรอ Hey Siri what time is it It's 22:33 เฮ้ยเสียงดีเว้ย Hey Siri play something I like Okay here's a station just for you แต่โดนลิขสิทธิ์พอดหยุดจิริอย่าทำอย่างนี้ตัวนี้นะครับมีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวนะครับผมเลือกสีขาวนะครับเพราะว่าสีดำเขาไม่มีเขามีแต่สีเดียวนะครับแป้วนี่เห็นไหมขี้เกียจใส่ซาวด์เอฟเฟกต์มากเล่นเองเลยแป้ว ข้อเสียของสีดำนะครับที่ดูฝรั่งรีวิวมาคือว่าตรงนี้มันจะรอยนิ้วมือเวลาเนี้ยถ้าสีขาวเราแตะรอยนิ้วมือจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นสีดำน่ะจะเห็นรอยนิ้วมือตลอดเลยแตะทีนึงเป็นรอยเลยอ่ะอันนี้คือข้อเสียนะเวลาที่มันซิงกันปุ๊บโดยที่มันเซตอัพกันเนี่ยใช้เวลาแป๊บนึงเนี่ยผมจะสามารถเนี่ยมือถือผมคว่ำหน้าไว้นะเวลาไม่อยากให้ทำงานคว่ำสิริไว้ปิดนะ Hey Siri turn off my long light ได้เลยเห็นไหมฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยคำสั่งพวกนี้เราสั่งทางมือถือนะ Hey Siri turn on my nightstand อ่ะ Hey Siri turn off my nightstand โอเคนะก็กลับมาเออมันก็คือเหมือนแบบคือตรงไหนของบ้านเราสั่งได้เลยอะเพราะว่าหลังจากที่มันซิงกับมันทำหน้าที่เป็นเหมือน Siri ใน iPhone แล้วละถ้าผมตั้งอยู่ในห้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเนี่ยผมเดินเข้าห้องปุ๊บผมบอกให้ Siri เปิดไฟได้เลยนะครับสิ่งที่ชอบมากคือก็เสียบปลั๊กไว้ไม่ต้องออกนะครับพวกสปีกเกอร์พวกเนี้ยใช้มา2ปีข้างล่างก็ยังไม่เสียนะยังดีอยู่ครับไม่งงไม่ค่อยรวนด้วย Hey Siri volume 100% That's very loud Are you sure Yes Okay I changed it Hey Siri tell me a joke I don't often tell dad jokes But when I do he usually laughs Hey SiriI love you. I think you're pretty great too. Hey Siri, I hate you so much. That's not nice. I know. Hey Siri, tell me a very bad joke. A Roman walks into a cafe, holds up two fingers, and gets 5 coffees. Hey Siri, how many days until New Year?It's 42 days until then. Oh, 12วันถึงปีใหม่นะครับ The moon is a gravity rounded astronomical. Siri, มันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับ Hey Siri, can you say hello in Japanese? In Japanese, hello is. こんにちは. Nacha. Hey Siri, what is I'm sorry in Spanish? In Spanish, I'm sorry is. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Okay, Google. Hey Siri, do you know okay, Google? นี่นั่นแหละคือผมก็นะผมก็เคยซื้อ Google มานะครับก็ชอบเหมือนกันนะมันก็น่ารัก I wish I could but I can't open apps here ไม่ได้คุยกับเราโอเคป่ะ Hey Siri how to say I love you in Thai I can't translate into Thai yet นี่เลือกปฏิบัตินี่เลือกปฏิบัติ Hey Siri can you say I love you in Japanese In Japanese I love you is I してる ที่ญี่ปุ่นน่ะได้ไทยไม่ได้Hey Siri, set the timer for 5 seconds. 5 seconds counting down. นะคุมละแค่นี้ตั้งไทม์เมอร์ผมลองไปภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่ได้กระดาษนะส่วนใหญ่ก็อ๋อกระดาษว่ะกระดาษ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  Hey Siri, set the timer for 3 seconds. 3 seconds counting down.ผมจะทดสอบอินเตอร์คอมฟีเจอร์ให้นะฮะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกโอ้ยเดี๋ยวขอไปอัปเดตเฟิร์มแวร์เฟิร์มแวร์ก่อนนะโอ้ยดังเล่นอะไรวะเนี่ยปิดมันมีฟีเจอร์ใหม่นะครับถ้าผมกดตรงนี้นะในพวกหน้าที่มันรวมพวกโฮมแอปเนี่ยอ่ะมันเป็นเหมือนอินเตอร์คอมนะฮะผมจะสั่งว่ากินข้าวแล้วทุกคนกินข้าวเว้ยถึงเวลากินข้าวแล้วก็มากินดิกดปุ๊บมันส่งไปปุ๊บอ่ะกินข้าวแล้วทุกคนกินข้าวเว้ยเวลากินข้าวแล้วก็มากินดิมันหมายถึงว่าถ้าคุณมีตัวเนี้ยอันเนี้ยมันมาออกแบบให้เหมือนมีในห้องลูกโรงจอดรถอาจจะอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับหลายๆจุดนะมีลูกหลายๆคนอันนั้นลูกหลายคนมีลูก5คนแล้วก็สับประกาศอินเตอร์คอมเข้าไป We're late let's go We're late let's go Hey Siri reply I'm just getting my jacket มาได้แล้วลูกมาก็ชอบฟีเจอร์ใหม่ดีกรุณามาหาผมหน่อยได้ไหมครับต้องการเลือกด่วนเลยจะมีอะไรคุยด้วยปึ๊บกี่วิเนี่ยมันทำงานกี่วิกรุณามาหาผมหน่อยได้ไหมครับต้องการเลือกด่วนเลยจะมีอะไรคุยด้วยโอเค
็เร็วขึ้นเร็วขึ้นพอมาเริ่มได้แล้วมันก็เร็วขึ้นนะฮะนี่นะครับมันก็มีตัวที่เรียกว่า acoustic wave guide นะฮะมันก็เหมือนแบบว่าทำให้เสียงมันออกไปรอบๆแบบนี้ได้อะไม่ว่าจะฟังจากตรงไหนนะครับรอบๆมันก็จะได้เสียงที่แบบสม่ำเสมอแล้วก็แน่นนะฮะมีคนเปรียบเทียบกับไอ้ตัวหลายๆเจ้าที่มันมีความไซส์ใกล้ๆกันนะบางตัวก็จะแบบมีข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้เขาบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวในเชิงของเบสแล้วก็บาลานซ์ได้ดีแหละเป็น all around ลำโพงขนาดเล็กที่ดีตัวนึงเลยครับนี่นะครับระหว่างที่ทำเนี่ยแม่งมีฟีเจอร์หนึ่งนะที่นั่งทำนั่งทำกันประมาณครึ่งชั่วโมงนั่งหาอยู่ก็คือว่ามันสามารถทรานเฟอร์สิ่งที่เราฟังอยู่ไปทูโฮมพอดได้นะครับทำตั้งนานทำไม่ได้ต้องไปที่ AirPlay and Hand Off นะฮะแบบคลิกนะครับว่าเป็น transfer to home pod พอทำงี้ปุ๊บนะครับเวลาผมฟังอะไรอยู่นี่นะนี่เห็นไหมเนี่ยไปเลยฟังเพลงอะไรอยู่นะผมฟังเพลงอะไรอยู่เพลงนึงนะฟังเพลงอยู่ในเครื่องนี้นะเข้ามาตรงนี้ปุ๊บจิ้มมันจะ transfer มาตรงนี้เลยนะครับในเพลงมีตรงนี้ละแล้วมาตรงนี้ปุ๊บกลับมาตรงนี้เล่นฮะกลับมาตรงนี้ปุ๊บนี่ฮะอันนี้ทำได้แล้วชอบมากฟีเจอร์หลักเลยอันเนี้ยฟีเจอร์หลักที่สำคัญที่สุดไม่รู้ใครอื่นทำได้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมชอบมากเราฟังหรือก็ตามนะครับเข้าไปในห้องปุ๊บจิ้มอันนี้ออกเลยหรือเปิดอะไรอยู่ในนี้เราจะฟังต่อนี้ก็มาแตะใกล้ๆนะฮะติดเลยนะครับแต่ต้องเปิดตะกี้ก่อนไปที่ hands off นะฮะและสุดท้ายนี่นะครับมันควรซื้อไหมมันน่าเล่นไหมนะฮะก็ต้องสรุปให้ฟังนะครับว่าถ้าคุณอยู่ในecosystem ของ Apple นะครับตัวนี้นะครับผมให้อ่ะ 8.5 หรือ 9 เต็ม 10 เลยเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในโลกของ Apple อยู่แล้วเนี่ยมันก็เข้าใจอยู่นะไม่ต้องพูดเยอะแต่ถ้าคุณเป็นสาย Android เนี่ยผมว่าให้ประมาณ 7 เต็ม 10 นะครับแต่ถ้าคุณกำลังจะมองหาลำโพงอันนึงนะครับที่คุณภาพเสียงดีนะครับแล้วก็ได้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆมีโฮมคิดที่บ้านเริ่มที่จะมีแบบโฮมคิดสักอันสองอันหรือคิดว่าจะเริ่มมีโฮมคิดให้ตัวเองที่สั่งเปิดไฟปิดไฟได้นะครับทำทุกอย่างได้ด้วยปากนะครับใช้โฮมคิดแอปเปิลตัวนี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีเลยราคาก็ไม่สูงมาก 3,000 กว่าบาทแต่ถ้าคุณมองหาสิ่งที่ถูกที่สุดอาจจะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็น Google เนี่ยอันละพันกว่าบาทเองนะราคาเท่านี้ซื้อได้ทั้ง 2-3 อันวางได้ทุกห้องเลยแต่อันเนี้ยข้อดีของมันก็คือผมว่าดีไซน์ที่สวยนะครับเสียงที่ดีมากในลำโพงที่มีขนาดใกล้กันเนี่ยไม่ใช่จากผมเองนะผมไม่ได้เป็นซาวด์เอ็กซ์เพิร์ทนะแต่ฟังคนที่รีวิวมาเนี่ยคนที่เป็นเทพๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าละไซส์ใกล้ๆกันอ่ะตัวเนี้ยเวลาเปิดเสียงดังสุดสู้ได้และดีกว่าค่ายอื่นในวอลลุ่มที่ดังสุดนะโอเคสาย Apple จริงๆละถึงจะใช้ตัวนี้คุ้มนะฮะถ้าเป็นคนที่สาย Android มาเนี่ยไม่ได้เต็มทุกฟีเจอร์นะครับแต่คนที่ยิ่งมี Apple Music อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้แหละต้องมีแหละต้องมีถ้าคุณมี Apple Music คุณใช้ Apple คุณมีโทรศัพท์ iPhone แล้วก็มี iPad มี Apple Music พวกนี้แค่นั้นมันก็มีเหตุผลทุกอย่างที่จะซื้อตัวนี้แล้วล่ะเพราะมันจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับแต่ชอบที่สุดของผมคือฟีเจอร์ที่ transfer ได้ฟังอะไรอยู่จิ้มเข้า iPhone ปุ๊บโผล่มานี่เลยฟังอยู่ปุ๊บดูดไปได้เลยนะครับอันนี้ชอบมากๆครับเป็นไงบ้างสบายดีขอบคุณที่เป็นห่วงวันดีสิริวันนี้เหนื่อยไหมหวัดดีนะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมโอ้โหแม่งมากเลยอ่ะจะคุยกันรู้เรื่องไหมวะแบบเนี้ยเอ้ยไม่มีไปนอนปะสิริไปนอนนะครับไปนอนโอเคไปนอนเถอะสิริสิริไม่เคยหลับเลยสับไข่ผมด้วยครับ